ำหรับประเทศไทยในภาวะที่วันนี้เราเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเศรษฐกิจข้างนอกมากระทบเราอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาก็ทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วที่เขาเรียกกันว่า disruption อะไรเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็รวดเร็วมีผลวงกว้างในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วถ้าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้ก้าวทันโลกเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาดูตัวเองให้เยอะๆกลับมาดูตัวเองให้เยอะๆว่าประเทศไทยเรามีของดีหลายๆอย่างมีคนเก่งเยอะๆทำอย่างไรถึงจะมารวมกำลังรวมพลังความคิดแล้วมาทำสิ่งดีๆให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็จะก้าวทันโลกได้โลกข้างนอกเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเราก็มีภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้จำเป็นเรามีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่ว่าต้องเริ่มจากความแข็งแกร่งจากภายในประเทศจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากเราขึ้นมาไม่ใช่แต่ข้างบนนะครับไม่ใช่แต่ข้างบนในการที่เรามาทำในเรื่องของเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยนะครับให้เข้มแข็งเนี่ยคิดว่าเรากำลังพูดถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ที่ชุมชนนะครับคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในชุมชนต่างๆนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงของประเทศไทยแต่เราก็ปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเราได้เราก็มีการพัฒนาในด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของเราได้เพียงแต่ว่าพยายามทำให้มันยึดโยงกันสร้างโอกาสแล้วพร้อมๆกันก็สร้างคนสร้างคนไทยด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประตูสู่อาเซียนสู่เอเชียเนี่ยของจริงเพราะเรามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากภายในเราไม่ได้รอให้เขามาแล้วก็พบว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมีแต่ที่ตั้งเรามีทั้งที่ตั้งที่เป็นประตูแล้วและยังมีดีในประเทศไม่มีใครมีอย่างนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันสร้างในตรงนี้สร้างโอกาสสร้างคนให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ฐานรากนะฮะในขณะเดียวกันเราก็จะแก้ไขปัญหาที่มันสั่งสมในเชิงโครงสร้างมานะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำความยากจนคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องซึ่งมันอยู่ในโครงสร้างเรานะครับมันก็เป็นมาก็มีดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่วันนี้เป็นโอกาสถ้าเรามาทำในเรื่องของฐานรากเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าพูดในเรื่องนี้แล้วเนี่ยกลไกหลัก3ประการนะที่เรียกว่ากลไก3สร้างนะครับสรุปอันแรกก็คือโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างองค์ความรู้นะครับอย่างที่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะนำเข้ามาถ่ายทอดเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ประกอบการเกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะโอกาสสร้างอาชีพสร้างความรู้โอกาสที่สองคือการเข้าถึงแหล่งค้าขายโอกาสเข้าถึงตลาดอันนี้สำคัญนะครับพวกเราหลายคนก็พูดกันอยู่ว่าเอ๊ะเราผลิตของได้เยอะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราอาจจะยังทำไม่เต็มที่ทีเดียวก็คือการเข้าถึงตลาดนะเราผลิตได้แต่หลายๆครั้งเราไม่แน่ใจว่าตลาดอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชนก็ต้องมีตลาดที่ชัดเจนหรือการค้าสมัยใหม่ซึ่งวันนี้เราก็เริ่มกันแล้วใช่ไหมครับค้าขายออนไลน์นะครับเราก็ทำควบคู่ไปทั้งสองอย่าง
ให้ชัดเจนว่ามีเป้าว่าตลาดอยู่ที่ไหนเป็นระบบสร้างสุดท้ายก็คือสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมีอาชีพมีที่ค้าขายตลาดแล้วทุนเป็นสิ่งจำเป็นนะครับทุนเป็นสิ่งจำเป็นงั้นวันนี้เนี่ยเรามีแนวทางมีสถาบันการเงินซึ่งวันนี้พวกเราบอกว่าเราไม่ใช่ธนาคารเท่านั้นเป็นธนาคารโดยอาชีพแต่จริงๆแล้วพันธกิจคือสถาบันเพื่อการพัฒนาแล้วพัฒนาในเชิงของฐานรากออมสินธกส.วันนี้เขามุ่งเน้นที่ฐานรากธอส.เรื่องที่อยู่อาศัยก็มา SME Bank เขาก็ต่อยอดขึ้นมาผู้ประกอบการระดับกลางนะครับจากฐานรากชุมชนขึ้นมาทำงานยึดโยงกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรากำลังทำงานอย่างหนักให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเป้าหมายเนี่ยถ้าเรากลไก3สร้างนี้เนี่ยเรามุ่งหวังให้ครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวเลยขึ้นมาถึงชุมชนสามารถที่จะสะสมทุนครอบครัวความมั่งคั่งในชุมชนของท่านเองได้นะครับไม่ใช่หาปีนี้ปลายปีก็หมดเป็นหนี้อีกด้วยนะกองทุนหมู่บ้านเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกันหลายๆท่านยังต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้กองทุนหมู่บ้านอย่างนี้ก็สะสมทุนไม่ได้นะครับเรามาช่วยกันให้ท่านสะสมทุนของท่านเองได้เมื่อมีทุนสะสมความมั่นคงถูกไหมความมั่นใจมันเกิดนะครับก็เป็นโอกาสแล้วคราวนี้มาคิดได้แล้วว่าโอกาสใหม่ๆจะทำอะไรจะพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างไรลูกหลานมากลับมาอยู่บ้านมาต่อยอดให้พ่อแม่ทำเกษตรสมัยใหม่นะครับมันต้องมีความมั่นคงก่อนความมั่นคงก็จะมาจากนี่แหละครับที่เรามาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากในแนวประชารัฐประชารัฐคือภาคีเครือข่ายประชารัฐคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันมาช่วยกันด้วยทรัพยากรที่มีด้วยใจนะครับแล้วก็ด้วยกำลังสมองที่มาผนึกกันนะฮะมันก็จะทำให้เกิดนี่แหละครับเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งที่ผมเรียนตอนต้นว่าวันนี้พูดกันว่าเศรษฐกิจไทยชะลอเพราะขายของข้างนอกฝืดก็เศรษฐกิจโลกมันเป็นงี้เราก็ฝืดแต่ถ้าเราคิดภาพว่าเอาล่ะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นอีกแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยเราสร้างความเข้มแข็งได้ไหมแล้วรักษาความเข้มแข็งนั้นได้ไหมหมายถึงเศรษฐกิจภายในคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งเกิดอะไรภายนอกอีกเราก็มีภูมิคุ้มกันของเราเราก็ค้าขายในประเทศได้แล้วถ้าเรามีสินค้าผลิตสินค้าดีๆขึ้นมามันก็เป็นที่ต้องการของตลาดข้างนอกมากขึ้นอีกนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งเราอยากให้เกิดขึ้นทั้งหมดที่พูดเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนนะครับคนไทยด้วยกันเทคโนโลยีมีแต่ถ้าคนไม่พร้อมไม่ใช่สิ่งซึ่งเหมาะสมกับคนไทยมันก็ไปไม่ได้นะครับก็นี่คือเป็นในรูปใหญ่ๆนะครับของการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก